โอ้โหนี่มาดูเขาดูอะไรกันนะตกใจกันใหญ่เดี๋ยวไปดูมาดูว่ามาดูอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวดูบนต้นไม้ฮะขึ้นไปตกใจกันใหญ่เลยโน่นอันนี้คือลูกตัวเหี้ยก็ขึ้นหากินบนต้นไม้ตัวเล็กๆก็จะหากินแบบนี้ขึ้นง่ายฮะโน่นขึ้นไปแล้วนอนปีนไปแล้วไปแล้วโน่นเห็นชัดเจนเลยโอ้โหเก่งมากแล้วขึ้นไปทำอะไรอ่ะหาอะไรกินนะข้างบนอ่ะอยู่ข้างล่างโรงครัวมีของกินตั้งเยอะแยะไม่เอาตัวขึ้นไปข้างบนเนี่ยโน่นโน่นโอ้โหเก่งมากเนี่ยตัวเหี้ยตัวเล็กๆเนี่ยก็จะปีนต้นไม้เก่งนะเพราะตัวเขาเบาอยู่แต่ถ้าตัวใหญ่มากก็ไม่ค่อยปีนครับก็ยังนอนปีนอยู่ยังไม่หยุดขึ้นไปเรื่อยๆกอดซะแน่นเลยก็เป็นมุมพักผ่อนที่สบายๆของเขาแล้วมั้งไปอยู่นิ่งๆฮะสบายๆนะโอเคฮะเอาที่สบายใจก็แล้วกันแต่อยากจะถามเหมือนกันนะจะขึ้นไปทำเหี้ยอะไรฮะโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ